ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่กับประแป้งประนยาเปลี่ยนกิมค่ะอาจารย์อนันต์ลักษมีการค้าครับครับกิตติทัศน์ปิยวุฒิพจน์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนและรีรันอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารเช้า7โมงถึง8โมงก็ช่วงเย็นอีกรอบหนึ่ง3โมงถึง4โมงเย็นครับครับทางทีวีช่อง691ครับใช่แล้วค่ะก็เป็นประจำเช่นเคยโอ้โหคุณผู้ชมค่ะหนูเชื่อว่าถ้าคุณตาปรือๆอยู่ตอนนี้มีไหมนี่ห้าทุ่มละบางคนดูตอน7โมงเช้าหรือจะดู3โมงก็เป็นข้ออ้างไม่ได้เลยว่าดูไม่ได้คนดึกเพราะว่ามีครอบคลุมทุกๆเวลาจริงๆจริงเจอเสียงแป้งก็น่าจะตื่นตื่นแล้วยังคะคุณผู้ชมเอาเสียงมันนำก่อนเลยน่าจะตื่นแล้วจริงๆแล้วเราใช้ไวเลสแค่2ตัวนะคะของหนูเป็นตัวหลอกเพราะว่าหนูก็ใช้เสียงไวเลสของซ้ายทีขวาทีมาเอางี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงที่ถึงแม้ว่าหนูจะเสียงดังแต่หนูก็ทำงานนะจ๊ะไปดูค่ะกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงสัปดาห์นี้ขอร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท Billion Audio โดยคุณสุรศักดิ์จันเพ็ญสว่างผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงติดรถยนต์ MA Audio ได้เลิกเปิดธุรกิจใหม่ Billion House ย่านถนนบางนาตราดกม8โดยมีพิธีทำบุญเอาเลิกเอาชัยไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมางานนี้มีเพื่อนพ้องพี่น้องคนในวงการร่วมแสดงความยินดีกันเพียบสำหรับใครที่สนใจห้องพักพร้อมอยู่ทั้งแบบรายวันและรายเดือนโดยมีทำเลที่ตั้งเดินทางสะดวกใกล้ถนนใหญ่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง19กิโลเมตรใกล้มหาวิทยาลัยรามคำแหง2ใกล้แหล่งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยครบถ้วนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่027528165หรือ027528166เห็นไหมเสียงดังทำดีไม่ได้ดังแต่เสียงเห็นไหมขยันมีกิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ดูก็โอเคขยันแล้วพี่น้องมีอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ดูหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวไปพบกันดีครับในช่วงอัพไลน์รีพอร์ตครับกลับมาสู่ช่วงของอัพไลน์รีพอร์ตค่ะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับเราจะมาต่อกันที่ฟังก์ชันพื้นฐานนะครับของอัพไลน์ซีดี 52E ครับนะครับฟังก์ชันพื้นฐานมีอะไรบ้างครับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันพื้นฐานอาจารย์อยากจะเน้นให้กับนักเล่นมือใหม่นะครับเนื่องจากว่าฟังก์ชันพื้นฐานในการปรับแต่งเนี่ยคำว่าพื้นฐานมันบอกว่ามันคือเบสิกของเครื่องเล่นทุกตัวนักเล่นหลายคนเนี่ยยังไม่เข้าใจความหมายของแต่ละฟังก์ชันบนหน้าจอแล้วก็มักจะใช้วิธีการหมุนไปปรับไปหูฟังไม่ใช่แล้วก็หมุนกลับซึ่งเป็นวิธีการที่ผิดครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะมาสอนว่าฟังก์ชันพื้นฐานแต่ละตัวเนี่ยไอ้หน้าตาตัวนี้ชื่อตัวเนี้ยมันแปลว่าอะไรและจะให้เห็นถึงเสียงว่าเมื่อหมุนไปหรือปรับแต่งแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเสียงด้วยนะครับมาเริ่มจากปุ่มตัวแรกก็คือปุ่มออดิโอนะครับครับนะครับปุ่มตัวแรกก็คือคำว่าซับวูเฟอร์นะครับCDE 152E ของ Alpine มี PL 3ชุดครับพอเรากดฟังก์ชันแรกเราเจอคำว่าซับวูเฟอร์คำว่าซับวูเฟอร์มันหมายความว่ามันเป็นตัวปรับระดับความดังของสัญญาณจากช่องซับตัวฟอนต์มันมีปีเอาชุดฟอนต์ชุดเลียและชุดซับเพราะนั้นชุดซับวูเฟอร์ที่กดไปครั้งแรกก็คือควบคุมความดังของชแนลซับนะครับแต่ว่าจุดเด่นของ 152E มันอยู่ตรงที่ว่าชแนลซับตัวเนี้ยสามารถปล่อยสัญญาณออกมาเป็นฟูลเลนส์ก็ได้เป็นโลพาสตั้งความที่60 80 120 160ก็ได้เพราะนั้นไอ้ตัวนี้มันมีความสำคัญบางคนอาจจะถามว่าทำไมมันไม่ตัดออกมาเป็นซับเลยล่ะมันคือมันเลือกเป็นซับได้แล้วก็ปล่อยเป็นฟูลเลนส์ได้การที่ปล่อยเป็นฟูลเลนส์ได้ก็คือพูดง่ายว่าเราสามารถจะให้ทั้งฟอนต์ทั้งเลยและซับปล่อยสัญญาณออกมาเหมือนกันหมดเลยในบางเคสถ้าหากว่าอนาคตนะถ้าหากว่าคุณต้องเอา 152E ไปเล่นกับโปรเซสเซอร์แล้วอาจจะเจอโปรเซสเซอร์บางรุ่นที่ต้องการเข้าสัญญาณ6ชุดก็คือฟอนต์เลียซับแล้วออก8ตอนนั้นล่ะคุณจะเห็นว่าเราต้องการชุดซับซึ่งปล่อยเป็นฟูลเลนส์เราไม่ต้องการซับที่ออกเป็นซับ
จะต้องการซับที่เป็นฟูลเลนส์เพื่อไปเข้าโปรเซสเซอร์แล้วโปรเซสเซอร์จะไปแบ่งเป็นสัญญาณเป็นอีก2ช่องอีกทีนึงแล้วถ้าเราใช้โปรเซสเซอร์เป็น H800 ก็จะเจอเหมือนกันไหมคะถ้า H800 ตัวนั้นมันจะมีลูกเล่นที่อาจจะเข้าแค่เส้นเดียวออก8เลยก็ได้แต่อาจารย์บอกเผื่อไว้ว่าสมมติว่าถ้าไม่ได้เจอ H800 แล้วไปเจอโปรเซสเซอร์บางรุ่นที่ต้องเข้าฟอนต์เรียซับก็คือต้องเข้าสัญญาณออกคือเข้า6ชุดแล้วออก8ตอนนั้นแหละไอ้โปรเซสเซอร์รุ่นนั้นต้องการสัญญาณเข้าเป็นฟูลเลนส์คุณจะเห็นความสำคัญว่าอ๋อนี่แหละที่เราต้องการคือปล่อยเป็นฟูลเลนส์นะบอกเผื่อเอาไว้สักวันคุณจะต้องขยับไปเล่นของแพงขึ้นจ้ะเจอตรงนี้แน่นอนอาจารย์บอกเผื่อไว้ก่อนนะครับนี่คือฟังก์ชันของซับนะครับฟังก์ชันที่2เป็นเรื่องของปุ่มปรับเบสเลเวลนะครับเบสเลเวลก็เป็น EQ ตัวหนึ่งนะครับเบสเลเวลก็คือเพิ่มเบสก็คือการเพิ่มเบสคราวนี้เราจะพบว่าถ้าเรายกเบสขึ้นมาจะเห็นบนกราฟตัวนี้ความถี่อยู่ประมาณ150เฮิรตซ์ตรงนี้นะครับคือเบสเลเวลครับก็คือเพิ่มเสียงเบสขึ้นมาใช่มั้ยใช่ครับคือการปรับเสียงความถี่ต่ำจากเบสเลเวลมาก็จะเป็นมิดเลเวลนะครับอาจารย์จะยกมาไล่ทีละตัวมิดเลเวลก็จะอยู่ในช่วงความถี่ประมาณ1,400หรือ1,500ประมาณนี้นะครับจากมิดเลเวลก็จะมี EQ ตัวหนึ่งก็คือไฮเลเวลหรือทริปเปิลเลเวลนะครับตัวนี้จะเป็นการยกที่ความถี่สูงครับเซนเตอร์จะอยู่ประมาณสัก 15,000 เฮิรตซ์นะครับอาจารย์ทำชันแล้วนะคะว่าแต่ละอันก็จะแต่ละช่วงความถี่เพราะฉะนั้นถ้าคุณติดตั้งเสร็จแล้วฟังเพลงแล้วเสียงตรงไหนที่มันหายไปกรุณาปรับเฉพาะช่วงนั้นถ้าเสียงเบสหายก็ไปปรับเสียงเบสอยากให้เสียงร้องชัดๆก็มาปรับตรงเสียงร้องไม่ใช่ปรับมั่วเสียงกลางเสียงแหลมหายไปปรับเบสอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นนะคุณผู้ชมนะครับนี่ก็คือตัว EQ 3ตัวค่ะอาจารย์จะลดลงมาก่อนนะครับกลับมาที่เดิมฟังก์ชันถัดไปก็เป็นเรื่องของบาลานซ์นะครับบาลานซ์ก็คือการปรับชแนลซ้ายและชแนลขวาครับบาลานซ์อย่ามองว่าไม่สำคัญเวลาเราติดตั้งเครื่องเสียงนักเล่นหลายคนมักจะพลาดเรื่องการต่อสัญญาณชแนลซ้ายกับขวาบางทีต่อสลับข้างกันเพราะนั้นบาลานซ์ก็เป็นตัวปรับให้คุณรู้ว่าถ้าคุณบาลานซ์ไปด้านซ้ายลำโพงด้านซ้ายต้องดังด้านขวาต้องเงียบคอเซตไปด้านขวาบาลานซ์ขวาดังซ้ายต้องเงียบเพราะนั้นหลังจากติดตั้งเสร็จจะเป็นปรีเอาหรือจะเป็นไฮพาวเวอร์ก็แล้วแต่คุณจะต้องทำการเช็คเป็นการตรวจเช็คว่าซ้ายขวาต่อถูกต้องแล้วนะครับนั่นคือฟังก์ชันบาลานซ์จากบาลานซ์ไปก็จะเป็นฟังก์ชันเฟดเดอร์เฟดเดอร์ก็คือการควบคุมลำโพงชุดหน้ากับชุดหลังก็คือชุดหน้าจะเป็นคำว่าฟอนต์ชุดหลังก็คือคำว่าเลียครับไฮพาวเวอร์สี่ชแนลนะครับถ้าคุณต่อลำโพงชุดหน้าได้ถูกต้องเวลาเราเฟดไปด้านหน้าลำโพงคู่หน้าจะต้องดังคู่หลังต้องเงียบนะครับพอเฟดมาชุดหลังดังหน้าเงียบพอเฟดมาที่เซนเตอร์คือ00จะต้องดังพร้อมกันทั้งหน้าครับทั้งหน้าเลยล่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นฟังก์ชันในการตรวจสอบเมื่อเราทำการติดตั้งเสร็จแล้วจะด้วยไฮพาวเวอร์หรือจะด้วยสัญญาณจากปรีเอาก็แล้วแต่คุณจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเสมอบาลานซ์และเฟดเดอร์นะครับครับเช็คสักนิดครับบางคนชำนาญไงปรากฏภาพใช่บางคนแบบว่าฟังก์ชันถัดไปเป็นเรื่องของราวเน็ตนะครับราวเน็ตของอัลไพน์นะครับจะเป็นราวเน็ตสำเร็จรูปจะเป็นการยกที่ความถี่ต่ำตั้งแต่20ถึงประมาณ80เฮิรตซ์นี้1ช่วงครับอีกช่วงนึงประมาณเส้น 8,000 เฮิรตซ์ไปถึง 20,000 จะถูกยกขึ้นมาแต่ไม่เยอะประมาณแค่3 dB ฟังก์ชันราวเน็ตเหมาะกับการเล่นถ้าเป็นลำโพงที่คุณภาพค่อนข้างดีแล้วเราเนี่ยจะยกให้ปลายแหลมฟังว่าพลิ้วขึ้นเบสอิ่มขึ้นหน่อยนึงคือไม่ได้ยกเยอะยกแค่ยังรับได้ยกแค่ให้ปรุงฟังแล้วฟังเพราะแต่ว่าไม่ได้เยอะจะยกแค่2ช่วงใช่ไหมยกแค่2ช่วงก็คือความถี่ต่ำกับความถี่สูงด้านเสียงกลางจะไม่โดนยกเลยคือปรุงนิดนึงถูกต้องถ้าในกรณีที่คุณซื้อลำโพงอาจจะดรอปราคาลงมาหน่อยไปแหลมไม่ค่อยดีไม่ค่อยพริ้วอะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็จะช่วยได้ใช่ใช่นี่ก็คือเราเน็ตครับหลังจากนี้ขอปิดฟังก์ชันเราเน็ตก่อนฟังก์ชันสุดท้ายคือดีฟีดนะครับดีฟีดตัวนี้ความหมายของเขาก็คือว่า
ถ้าหากว่าเรามีทันมีการปรับแต่งเอาไว้อย่างเช่นเมื่อกี้บอกเรามียกเบสยกกลางยกแหลมเอาไว้นะครับครับเกิดเราอยากจะเปรียบเทียบว่าถ้าไม่ปรับแต่งเป็นยังไงเราก็ปรับดีฟรีซมาที่ออนปั๊บไอสิ่งที่เราปรับแต่งไว้ทั้งหมดมันจะหายไปหมดบีฟอร์อัพเตอร์ค่ะถูกต้องใช่ไหมมีการเปรียบเทียบบีฟอร์อัพเตอร์คือคุณแค่สวิตช์มาดีฟรีซออนปั๊บไอที่ปรับแต่งเอาไว้หายหมดก็คือไม่ถูกปรับแต่งแต่พอเราปิดออฟปั๊บไอที่เราปรับแต่งไว้ก็จะกลับคืนมาอ๋อมีบีฟอร์อัพเตอร์จะได้เช็คว่าสรุปแล้วเนี่ยเสียงแบบไม่ปรับใช่กับปรับอะไรดีกว่ากันไหนดีกว่าเรากดปรับไปตั้งเยอะสุดท้ายกลับมาที่เดิมคือเอ๊ะมันก็ดีอยู่แล้วนี่อะไรนี้หรือเปล่านี่ก็คือ8ฟังก์ชันพื้นฐานนะครับที่อยากจะแนะนำว่านักเล่นจะต้องรู้จักเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วว่าเป็น8ฟังก์ชันพื้นฐานที่หนูเพิ่งมารู้ว่าแต่ละฟังก์ชันไม่รู้ได้ซ้ำคือหน้าฟอนต์หนูเชื่อว่าทุกคนต้องปรับเล่นกันเยอะนี่คือครั้งแรกที่หนูเข้าใจอาจารย์บอกว่าไปติดตั้งที่ศูนย์หรือที่ร้านติดตั้งแล้วร้านติดตั้งก็ตั้งมาให้แล้วเราก็ไม่ได้สนใจละไม่ได้มานั่งดูจริงๆถ้าเกิดเราดูตรงนี้เนี่ยเราจะได้เล่นได้ใช่แล้วที่สำคัญคือบางทีอะถ้าเราไปหมุนอะไรเราก็หมุนข้ามหมุนมั่วไปอีกใช่ตรงนี้ยูสเซอร์นี่ควรจะดูจะได้ไม่ต้องขับรถกลับไปที่ร้านประสบการณ์เกือบ30ปีอาจารย์เจอเยอะนะรถที่ผ่านมือมาอาจารย์ให้อาจารย์แก้ไขครับบางทีแค่บาลานซ์ซ้ายขวายังต่อสลับข้างกันเฟนเดอร์หน้าหลังก็สลับกันก็ยังมีนะครับเนี่ยคือต้องยอมรับว่าฟังก์ชันบนหน้าจอมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับแล้วก็นักเล่นบ้านเราบางคนอาจจะไม่แข็งแรงเรื่องภาษาอังกฤษแต่จริงๆก็เป็นทับศัพท์นะน้องว่าก็อย่างน้อยในเทปนี้เอาพาย 152E ตัวนี้ คิดว่าจะเป็นคลุมให้นักเล่นหน้าใหม่ได้เรียนรู้พื้นฐานที่ถูกต้องอย่างน้อยเทปนี้ก็เป็นครูสอนให้หนูรู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วต่อไปหนูจะปรับให้มั่วแล้วอาจารย์หนูจะรู้แล้วว่าเราเนี่ยคืออะไรหนูจะรู้แล้วว่าเฟดเดอร์คืออะไรหนูก็จะไม่ไปบวกแบบไร้สาระหนูจะจำไว้ค่ะอาจารย์ว่าอะไรต้องทำอะไรครับและนี่ก็คือฟังก์ชันพื้นฐานทั้งหมดใน 152E ของเอาพายครับครับถ้าเกิดใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่แฟนเพจนะครับเอาพายโซซิตี้นะครับหรือช่องทาง YouTube ที่เอาพาย Channel ครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาทำอะไรกับ CDE 152E อีกต้องรอติดตามนะคะครั้งนี้ลาไปก่อนจ้า พักต่อยังอีกสักกี่คลิปกี่เทปคะเนี่ยอาจารย์อย่างน้อยๆ head unit ตัวนึงต้องมีสัก4เทป4เทปก็คือ1เดือนก็เป็นเดือนละตัวแล้วก็ละตัวไปนะก็จะได้ละเอียดหน่อยแต่ถืออันนี้นี่เหมือนเป็นแบบคุณไม่ต้องอ่านคู่มือเลยนะว่าไหมใช่คือไม่ต้องอ่านคู่คือมีคนมาบอกเลยอ่ะมีคนมาเล่าให้ฟังเลยอ่ะก็อาจารย์เป็นคู่มือเคลื่อนที่ไงคล้ายๆ talking dick อันนี้เป็น teacher talk นะคุณผู้ชมค่ะแต่อันนี้ดีกว่าอันนี้นี่ใครบอกก็ไม่เหมือนหนูบอกเพราะว่าหนูรับประกันว่าสิ่งที่หนูจะบอกต่อไปนี้มันจะทำให้คุณผู้ชมเสียตังค์ไปชมค่ะโปรโมชั่นสัปดาห์นี้เอาใจคนรักรายละเอียดเสียงจากร้านอุดมชัยคาออดิโอทั้งชุดประกอบไปด้วยลำโพงอดิสันพีมา APK 165 1คู่ลำโพงอดิสันพีมา APX 6.5 1คู่ซับวูเฟอร์10นิ้ว Focal Estate 25A4 1ดอแอมพลิไฟเออร์ Match PP 52 DSP 1เครื่องทั้งชุดราคาเพียง 53,000 บาทสนใจติดต่อได้ที่ร้านอุดมชัยคาออดิโอเบอร์โทร0817029655หรือ0877038999เป็นไงยั่วกิเลสทุกคืนทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์คุณผู้ชมค่ะหนูบอกเลยนะว่าทุกโปรโมชั่นเนี่ยเป็นโปรโมชั่นที่เขาเรียกอะไรนะเวลาน้อยคือรีบดูปุ๊บรีบจองดูปุ๊บรีบจองอย่าคิดเขาไม่ได้ยาวเขาไม่ได้อยู่กันเป็นปีเขามาแค่ช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์เห็นแล้วอาจารย์เชิญหนูก็ยังไอ้เรื่องมีสาระต้องพูดไม่ค่อยได้ไม่ค่อยถนัดพอบัดเรื่องอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคะเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่ารถสวยๆจากพี่หน่องแล้วก็อันนี้มีสาระนะคะแล้วก็ความรู้ดีๆจากอาจารย์อนันต์รออยู่สักครู่เดียว